สวัสดีค่ะผมป๊อกธเนศวงศ์ทองครับดร.เปิ้ลธิดารัตน์นิ่มเชื้อค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันค่ะตอนห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพดูอะไรอยู่คะพี่ป๊อกคือพี่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณอาพี่อยู่จ้ะคุณอาพี่เขาเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลที่สุพรรณบุรีแล้วที่โรงงานเนี่ยมีของเสียพวกชานอ้อยเยอะมากก็เลยจะหาทางเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียแตกลายเป็นธุรกิจใหม่ไปเลยประมาณเนี้ยโอ้ยดีเลยค่ะเพราะตอนนี้นะคะเราอยู่ในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสร้างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่ๆค่ะมีหน้าล่ะเห็นคุณอาพี่ก็สนใจอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่แต่ว่าพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรอะไบโอรีไฟเนอรี่นะคะก็คืออุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองมากๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะประเทศไทยก็สนับสนุนการวิจัยทางด้านไบโอรีไฟเนอรี่ด้วยค่ะสวทช.โดยไบโอเทคและนาโนเทคร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดตั้งห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตจากชีวมวลทางการเกษตรมุ่งเน้นกระบวนการผลิตแบบไร้ของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่พันธกิจหลักเป็นเรื่องการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีฐานเพื่อตอบโจทย์งานอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงปิโตรเคมีอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานวิจัยด้านนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้โหดีงามมากๆเลยนะครับไบโอรีไฟเนอรี่เป็นอุตสาหกรรมที่เหมาะกับประเทศเกษตรกรรมอย่างประเทศไทยมากๆเลยใช่แล้วล่ะค่ะเรื่องวัตถุดิบทางการเกษตรนะคะประเทศไทยเราถือว่าได้เปรียบมากๆแล้วยังมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและของเสียจากอุตสาหกรรมสามารถเอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นได้ทั้งนั้นเลยล่ะค่ะมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนมีนักวิจัยไทยที่ทั้งเก่งแล้วก็ทุ่มเทนี่แล้วก็มีเทคโนโลยีดีๆแบบนี้นะครับความฝันของคุณอาพี่ที่จะขยายไลน์ธุรกิจจากโรงงานน้ำตาลไปสู่อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพก็คงไม่ไกลเกินจริงแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือ Facebook Nasdaq สวทช.ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะWe'll be right back.